สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยจะมาทําคลิปแจ้งถึงอาการที่พี่อ้อยไปหาคุณหมอนะคะที่โรงพยาบาลพญาไทสามนะคะอืมพี่อ้อยครั้งแรกที่พี่อ้อยทําแล้วพี่อ้อยลงคลิปเนาะตอนนั้นพี่อ้อยมีอาการเริ่มจากตอนแรกเลยนะคะตอนแรกพี่อ้อยมีอาการปัสสาวะบ่อยนะคะแต่ไม่ได้ไม่ได้เป็นนิ่วไม่ได้เป็นอะไรเนาะ คุณหมอไปถึงวันแรกที่พี่อ้อยไปหาด้วยอาการนั้นคุณหมอก็สั่งตรวจปัสสาวะนะคะแล้วก็ผลออกมาก็คือพบการติดเชื้อนะคะพบการติดเชื้อในช่วงนั้นเนาะแล้วก็พบเม็ดเลือดขาวนะคะในปัสสาวะเนาะก็คุณหมอก็ถามเรื่องพฤติกรรมการรับประทานน้ำ พี่อ้อยก็บอกว่าพี่อ้อยเป็นคนทานน้ําเก่งคือพี่อ้อยเป็นคนทานน้าเก่งมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็คือท่าน้องๆหลายๆคนเห็นพี่อ้อยตอนไลฟ์สดเนาะก็จะเห็นพี่อ้อยทานน้าจากแก้วเยติที่เป็นเพนแก้วใบใหญ่ๆนะคะพี่อ้อยจะทานน้าจากแก้วใบนั้นวันหนึ่งอะไม่ต่ำกว่า20แก้วนะคะซึ่งซึ่งมันเกินมาตรฐานเนาะพี่อ้อยคิดว่าเออเรา พี่อ้อยไม่อยากให้ร่างกายขัดน้ําพี่อ้อยจะเป็นคนที่ทานน้ามากมาแต่ไหนแต่ไรซึ่งคุณหมอบอกว่ามันมากเกินไปแล้วอตอนกลางคืนพี่อ้อยก็ตื่นมาไหลคือ,คอต้องทานน้าจากก่อนจะนอนก็ต้องทานน้าที่แบบทานเยอะอะไรประมาณนั้นมันก็เป็นสาเหตุให้เราปัสสาวะบ่อยนะคะแล้วก็แต่ว่าการติดเชื้อเนี่ยคุณหมอไม่แน่ใจแต่ก็ให้ยาฆ่าเชื้อมาให้ยาฆ่าเชือเช้อมาทานแล้วก็ให้ยา ให้ยาตัวฆ่าเชื้อแล้วก็ยาให้มาสองตัวเนาะพี่อ้อยไม่ไม่ทราบไม่ทราบเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งเป็นการฆ่าเชื้อแล้วก็อีกอีกตัวหนึ่งก็เกี่ยวกับระบบทางเดินอะไรประมาณนั้นเนาะก็พอทานยาหมดคุณหมอนัดอีกครั้งหนึ่งก็คือไปเจาะเลือดซึ่งที่พี่อ้อยลงคลิปเมื่อวานนี้นะคะเป็นคลิปที่พี่อ้อยไปเจาะเลือดเนาะแล้วก็รอผลเลือดหนึ่งชั่วโมง พี่ออก็เลยได้ถ่ายคลิปนั้นสั้นๆลงไปเนาะก็นั่งรอจนครบหนึ่งชั่วโมงก,ก็ได้รับได้รับการได้รับผลเลือดพี่อ้อยบอกก่อนว่าก่อนที่พี่อ้อยจะไปเจาะเลือดคุณหมอสั่งห้ามพี่อ้อยรับประทานน้าเหมือนเดิมก็คือสั่งให้ไปลดน้ําคือกลางวันเท่าไหร่ก็ได้พอกลางคืนแล้วให้เหลือประมาณหนึ่งแก้วเล็กๆนะคะประมาณให้ทานประมาณแปดออนนะคะตั้งแต่สามทุ่ม จนตื่นเนาะแล้วก็พอเช้าพี่อ้อยก็าทานแบบนั้นมาหนึ่งอาทิตย์แล้วก็พอเช้าพี่อ้อยก็ไปเจาะเลือดก็คือออกเช้ามากไปถึงโรงพยาบาลประมาณแปดโมงเจาะเลือดเสร็จก็นั่งรอผลหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็พอทราบผลพี่อ้อยได้รับการเข้าตรวจเป็นคิวที่สี่พอเข้าไปในห้องตรวจนะคะคุณหมอก็บอกว่าอืมระดับ เลือดอย่างอื่นไม่มีปัญหานะคะคือคือตรวจหลายอย่างเนาะไม่มีปัญหาแต่ที่พบเลือดผิดปกติอยู่ตัวหนึ่งก็คือเป็นเป็นการพบที่เลวร้ายมากคือระดับน้ำตาลสูงก็คุณหมอพูดว่าเป็นการอ่าเป็นระดับน้ำตาลสูงที่เลวร้ายมากๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สูงปกติ ถ้าสูงปกติก็คืออย่างอย่างอย่างพี่อ้อยเคยตรวจเนี่ยเขาบอกว่าจะปริมปริมก็ประมาณสองร้อยก็ก็ถือว่าเกินผิดเพื่อน,นปกตินะคะเพราะาปกติเลยก็จะอยู่ที่เจ็ดสิบถึงหนึ่งร้อยใช่ไหมคะพอร้อยยี่ิบห้าเขาก็ถือว่าอ่าการเป็นการเสี่ยงแล้วเนาะเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานหรืออะไรประมาณนั้นแต่พี่อ้อยพบสูงมากมากนะที่นี้คือคุณหมอทางห้องที่เกี่ยวกับทางเดินไม่บอกบอกว่าอยากรู้ไป พี่อ้อยต้องไปพบหมอเบาหวานเขาก็ส่งตัวพี่อ้อยไปอีกห้องหนึ่งคือเป็นห้องที่รักษาเกี่ยวกับเบาหวานนะคะรักษาเกี่ยวกับเบาหวานก็พอเข้าพบคุณหมอคุณหมอก็ก็กซักไซประวัติเสร็จอะไรเสร็จก็คุณหมอก็บอกว่าพฤติกรรมการรับประทานของเรามันอยู่ในระดับไหนอะไรยังไงน,นะคะพอพบคุณหมอก็คุณหมอแจ้งว่าน้ําตาลสูงมากคือน่ากลัว การสูงมากนะที่นี้พี่อ้อยก็บอกอม,มากเท่าไหร่คะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเคยรู้มาว่าตอนนั้นน่ะที่นานมากแล้วก็เขาบอกว่าสองร้อยก็ปิ่มๆให้ระวงังแต่เขาก็ไม่ได้ระบุนะเพราะตอนนั้นพี่อ้อยไปแค่อนามัยเนาะเขาก็จะได้ระบอกว่าให้เราระวงังแต่พอมาณนณะนะนะวันนี้พี่อ้อยได้รับผลน้ําตาลของพี่อ้อยขึ้นถึงสองร้อยเจ็ดสิซึ่งคุณหมอบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบ ถึงกับวิกฤตในตอนนี้นะคะพี่อ้อยก็เลยคุณหมอก็สั่งพี่อ้อยควบคุมอาหารนะคะโดยส่งพี่อ้อยไปพบผู้ช,ชนาการนะคะคุมอาหารก่อนไปพบผู้ชนาการก็คุณหมอก็อสั่งยายาก็เป็นยาที่แพงมากนะคะทานห้าวันนะคะทานห้าวันห้าร้อยกว่าบาทนะคะ คืออวันวันละสองเม็ดนะคะเชา้าเย็นเชา้าเย็นนะคะคุณหมอก็ให้ยาพี่อ้อยมาห้าวันแล้วก็บอกว่าให้ไปซื้อร้านข้างนอกเพราะว่ายาในโรงพยาบาลมันจะแพงมากยาตัวนี้แพงไปซื้อข้างนอกเอาตัวอย่างไปซื้อนะคุณหมอคุณหมอน่ารักมากๆ คุณหมอทั้งสองห้องเลยค่ะน่ารักมากๆเขาจะเป็นห่วงเป็นใยเราเนาะจะให้แบบว่าอือันนี้ต้องอย่างนั้นตรงนี้อย <wh> ่างนี้ทําไมตรองอะไรยังไงอย่างเงี้ยเขาก็จะให้เราซักถามแม้กระทั่งที่แบบเราเราเคยไปหาหมอทั่วๆไปเขาจะไม่บอกมีอะไรจะถามหมอไหมอะไรเงี้ยไม่ก็คุณหมอจะบอกเธอต้องอย่างนี้อย่างนี้จบไปกลับบ้านได้อะไรประมาณนั้นแต่คุณหมอที่นี่จะบอกเลยว่ามีอะไรจะถามอีกไหมอยากรู้อะไรอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ ก็พอพอออกจากการพบคุณหมอนะคะพี่อ้อยก็เข้าไปที่โภชนาการนะคะก็เข้าไปพบน้องน้องที่ห้องโภชนาการนะคะก็ให้พี่อ้อยเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารนะคะคือพี่อ้อยก็ได้ไปพบน้องก็ให้พี่อ้อยมาให้โบชัวมาแล้วก็ให้รายละเอียดการรับประทานอาหารนะคะแล้วก็ให้พี่อ้อยแคปภาพจากจาก าจากอัลบั้มที่เขาใช้ในเป็นการประกอบนะคะซึ่งในแต,แต่ละชุดก็จะเป็นการอาหารที่เราทานได้เพราะพี่อ้อยเป็นคนทานมังสวิรัตนะคะเขาบอกว่าอมไม่น่าจะยากในการควบคุมอาหารเพราะว่าพี่อ้อยไม่ได้ทานเนื้อสัตว์เนาะแล้วก็แต่พอโภชนาการพูดแบบนี้นะคะแต่คุณหมอจะขอให้พี่อ้อยกลับไปทานเนื้อสัตว ซึ่งพี่อ้อยกลับไปทําไม่ได้พี่อ้อยทา,ทานเจหรือว่าทานมังเนี่ยก่อนหน้าพี่อ้อยทานเจมาก็ประมาณ28ปีเนาะยี 28, ่สปีแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นมังสวิรัตอีกประมาณ6-7ปีซึ่งพี่อ้อยไม่สามารถที่ที่จะกลับไปทานเนื้อสัตว์ได้นะคะเพราะว่าพี่อ้อยเลิกเลิกทานมานานแล้วเออคือเรา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 รับไม่ได้ในตรงนั้นเนาะเราเราเรกลับมาทานไม่ได้จริงๆก็ คุณหมอกก็เลยว่าอืมก็ก็ก็ลองปรับเปลี่ยนอย่างนี้ดูก่อนแล้วกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยให้พี่อ้อยมาอ่าพี่อ้อยถ้าพี่อ้อยต้องต้องเลือกนะคะว่าถ้าเนี่ยอาหารแต่ละอย่างเนาะอย่างเต้าหู้เนี่ยเต้าหู้อ่อนเต้าหู้หลอดนะคะอ่าหนึ่งหลอดนะคะจะหั่นเป็นสองครึ่งเป็นสองชิ้นพี่อ้อยจะทานได้แค่วันละชิ้นนะคะอ่าต่อมื้อนะคะต่อมือ้อแล้วก็จะเป็นพวก อะไรแล้วแล้วแต่ที่ที่พี่อ้อยจะต้องพี่อ้อยทานได้เนี่ยก็คือทุกอย่างจะต้องหารสองทุกอย่างจะต้องควบคุมตอนเนี้โดยปกติคุณหมอเนี่ยอันนี้ผู้ชนาการบอกว่าข้าวในแต่ละมือ้อเราเคยเราเคยทานประมาณประมาณ5ทัพพีหรือ3ทัพพีอะไรประมาณนั้นนะคะก็ให้เราลดลงก็จะเหลือวันละ13อ่าเช้า13คํา13คําณนะที่นี้คือข้าวต้องสุยให้เม็ดร่วนฟูนะคะแล้วก็ใช้ช้อนตัก13คํา ตอนเช้าแล้วก็ไม่ใช่สิบห้าคำสิบห้าคำในตอนเช้าสิบสามคำในมื้อเที่ยงก็ให้เน้นทานมื้อเที่ยงด้วยให้ทานมื้อเที่ยงสิบสามคำแล้วก็มื้อเย็นสิบสามคำแล้วก็ของทุกอย่างให้หารสองนะคะทุกอย่างให้หารสองเช่นไม่ว่าจะเป็นเต้าหู้เป็นไข่ อ,อย่างน้ำนมถั่วเหลืองพี่อ้อยต้องไม่ทาน,นไม่ใส่น้ําตาลถ้าเป็นน้ํานมตอนนี้พี่อ้อยขอขอคุณหมอทานนมเพราะว่าพี่อ้อยออกตลาดไม่ได้ไปซื้อไม่ได้ของไม่มีในบ้านทําเองไม่ได้เราก็เลยขอเป็นว่าพี่อ้อยจะทานเป็นนมก็คุณหมอให้ได้วันละหนึ่งแก้วนะคะแล้วก็ของทุกอย่างถ้าพี่อ้อยอยากทานสมมุติว่าถ้าพี่อ้อยอยากทานขนมปังพี่อ้อยจะต้องลดข้าวหนึ่งมื้อซึ่งทานขนมปังหนึ่งแผ่น ข้าวหนึ่งมือของพี่อ้อยก็คือ13บสาคำก็ต้องลดไปของทุกอย่างคุณหมอ,อคุณหมอบอกว่าทานได้แต่ก็ต้องลดข้าวไม่ว่าพี่อ้อยจะทานอะไรเช่นตัวมะม่วงตัวมะม่วงนี่ก็จะบอกเลยว่าทานได้แค่หนึ่งหรือสองชิ้นนะคะหรือครึ่งผลนะคะมะม่วงสุกเนาะ,อ,ะอันนี้ขนนก็ทานได้แค่สองยวงนะคะตัวตัวตัวนี้นะคะตัวนี้น้ำ แก้วมังกรน,นะคะแก้วมังกรจะทานได้ครึ่งผลเลยนะคะครึ่งผลเลยเพราะว่าตัวนี้เขาไม,ไม่ไม่มีน้ําตาลเนาะแล้วก็จะเป็นน้ําส้มก็ต้องไม่ใส่ไม่ใส่น้ําตาลนะคะก็จะประมาณ120่ซีซีนะคะตัวมะละกอก็ได้แค่6ชิ้นนะคะถ้าทานเนาะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นพี่ออยมองกับหัวก็จะดูยากนิดนึง ลำไย,ยนะคะลำไย,ยก็จะได้6กถึงเผลนะคะแล้วก็ตัวตัวตัว,ต,วตัวส้มโอนะคะส้มโอก็จะทานได้แค่2กลีบนะคะแล้วก็อ,อันนี้ฝรั่งนะคะฝรั่งได้แค่2ชิ้นนะคะแล้วก็ทุเรียนก็ได้แค่1นภูเล็กๆหรือว่าปลายติ่งของ ของภูทุเรียนนะคะที่ทุเรียนที่เวลาเขาจะมีภูใหญ่ๆนะคะหนึ่งผูใหญ่เนี่ยเขาจะมีสองสามเมตรใหญ่ๆแล้วก็จะมีเล็กๆอยู่ข้างหลังพี่อ้อยทานได้แค่นั้นนะคะจะทานเยอะไม่ได้เนาะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นตัวนี้พี่อ้อยไม่ค่อยทานเนาะพี่อ้อยไม่ค่อยทานแล้วเ็าอันไหนเราไม่ทานเราก็จะบอกเขาเนาะว่าเราไม่ทานเราไม่ชอบเราไม่ทานเราก็บอกเขาไปนะคะก็จะประมาณนั้นนะคะแล้วก็ อ่าอันนี้จะเป็นข้าวตรงนี้ต้องมาแลกกันนะคะแล้วถ้าข้าวเหนียวพี่อ้อยจะทานพี่อ้อยเคยทานเป็นอ่นจานๆนะคะพี่อ้อยทานไม่ได้ข้าวเหนียวหนึ่งครึ่งช้อนนะคะข้าวเหนียวครึ่งช้อนนะคะเท่ากับเท่ากับข้าวห้าช้อนเท่ากับข้าวสวยห้าคำนะคะถ้าพี่อ้อยอยากทานข้าวเหนียวครึ่งช้อนพี่อ้อยต้องไปลดข้าวสวยออกห้าคำนะคะต้องไปลดออกเนาะก็ อาหารหลายๆอย่างก็แนะนําม,มาว่าถ้าเราอยากทานอะไรเราก็ต้องไปปรับไปปรับลดไปปรับลดใน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 หลายๆอย่างที่เราอยากทานนะคะก็ให้ไปปรับลดเอาก็ตอนนี้พี่อ้อยพี่อ้อยต่อจากนี้พี่อ้อยก็จะบอกว่าอาหารที่พี่อ้อยทำเนาะก็จะเน้นหลักของพี่อ้อยก็คืออาหารสําหรับผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานนะคะแล้วก็ ก็จะมีของลูกบ้างนะคะของลูกบ้างแต่ลูกเขาก็จะไม่เน้นให้ให,ให้พี่อ้อยลําบากทําให้เขาเท่าไหร่เนาะก็จะบางทีก็อาจจะเน้นเป็นเป็นอาหารสําหรับคนที่ป่วยเบาหวานเนาะอย่างเสน้นก๋วยเตี๋ยวพี่อ้อยก็ทานไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นแป้งเนาะถ้าทานก็คือต้องลดลงจากเคยทานเป็นชามอย่างเงี้ยอาจจะลดเหลือไม่กี่เส้นหรืออะไรประมาณเนี้ยก็คืออะไรที่เป็นแป้งเนี่ยพี่อ้อยถูกสั่งงดหมดเลยนะคะทานได้แต่ให้ทานได้น้อยที่สุดนะคะ แล้วก็อาทิตย์หน้าพี่อ้ยอยต้องไปเข้าคอร์สต,ตรวจสุขภาพนะคะในราคาคอร์ส5,500บาทตรงนี้เมื่อวานพี่อ้อยไปหาหมอก็อยู่ที่5,500 5,000เกือบ6,000นะคะเพราะว่าพบคุณหมอสองท่านเนาะ ตอนนี้พี่อ้อยก็ต้องกลับมาดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็แจ้งให้น้องๆทราบเนาะจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงพี่อ้อยนะเพราะว่าคลิปหลังที่พี่อ้อยลงไปพี่อ้อยก็ยังไม่ได้ตอบนะคะก็แจ้งให้น้องๆทราบว่าตอนนี้พี่อ้ยอยเป็น โรคเบาหวานเนาะก็จะทําอาหารหลากหลายอย่างปกติอะ่ะคงไม่ได้ขนมหวานก็คงต้องงดเพราะว่าพี่อ้อยอะ่ะเป็นคนชอบทานขนมหวานทําขึ้นมาแล้วพี่อ้อยทานเองนะคะลูกๆก,ก็ไม่ค่อยทานเนาะลูกๆจะทานก็พวกข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวโั่ดดำฟักทองแกงบวชอะไรข้าวบวชชีเขาจะทานถ้าทำก็จะเป็นของลูกนะคะจะไม่ใช่ของพี่อ้อยเนาะถ้าของพี่อ้อยก็จะเป็นอ,อาหารแบบ คือลดความหวานทุกอย่างขนมหวานพี่อ้อยทําทาน<ๆ>ก็ทานได้อยู่แต่ก็ต้องลดความหวาน ก็ลดจากแป้งเป็นขนมที่ต้องใส่แป้งก็เป็นไม่ใส่แป้งอะไรประมาณนั้นนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะพี่อ้อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันนะคะแล้วก็พี่อ้อยก็ฝากช่องน้นอยๆของหลานชายพี่อ้อยนะคะน้องซีนะคะเด็กน้อยวัยหกขวบนะคะซึ่งเขาอยากมีช่องเป็นของตัวเองเนาะเขาเห็นพี่อ้อยทําช่องเขาจะมายืนคอยแบบยืนดูยืนเป็นกําลังใจคอยลุ้นคอยอะไรประมาณนั้นเนาะ แล้วก็บอกว่าเออเอามา่าอามา่าซีอยากทําช่องอะไรประมาณเนี้ยก็เลยบอกให้คุณแม่เขาทํานะคะก็ฝากเขาเป็นกําลังใจให้กันนะคะแล้วก็ช่องน้องสีอะ่ะพี่อ้อยก็จะค่อยๆสอนให้น้องๆให้น้องเขากลับไปตามตามพี่ๆที่ไปตามให้กําลังใจเขานะคะเพราะว่าตอนนี้ตัวคุณแม่เขาก็ไม่ว่างเนาะเพราะเขาทํางานด้วยเขาก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างมาให้เราสอนนะคะแล้วก็ เขาจะตามกลับนะคะก็รอหน่อยนะคะแล้วก็ฝากช่องพี่อ้อยนะคะหลอนหลอนบายอ้อยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้พี่อ้อยด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ